สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Terminator 2นะผมมีอัปเดตเลยนะครับปีใหม่มาก็อัปเลยนะวันที่3อัปอีกแล้วตัวนี้อัปเดตโคตรจะบ่อยเลยนะครับ Terminator 2 Serve G นะครับผมหรือในไทยเรียกว่า Rule of Survivor นะครับผมก็ Rule of Survivor จะอัปเดตช้ากว่าตัวนี้ประมาณ 1-3 อาทิตย์นะครับผมก็เวลาเฉลี่ยก็ประมาณนั้นนะโอเคเรากลับมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเคในส่วนของการอัปเดตหลักๆนะครับผมก็เท่าที่ผมรวบรวมมานะครับก็เกี่ยวกับอย่างแรกก็คือเพิ่มสกินปืนต่างๆเข้ามานะครับผมแล้วก็เพิ่ม New Premium Box นะครับกล่องที่เป็นกล่องเสียเงินนะครับผมไว้แบบแรนดอมของอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ปรับปรุงเสียงของซอมบี้แบบพิเศษนะครับไม่แน่ใจว่าพิเศษของเขาคือแบบไหนนะปรับปรุง UI ซอมบี้นะครับปรับปรุงการเคลื่อนไหวของตัวละครปรับปรุงการเคลื่อนไหวของรถจักรยานนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของเสียงซอมบี้ในเกมนะในโหมดของซอมบี้โหมดนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปรับปรุงอินเทอร์เฟซของพวกแฟชั่นนะเพิ่มชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปรับปรุงประสิทธิภาพตัวเกมนะครับผมก็มีอัปเดตในช่วงปีใหม่เกมแรกนะก็เลยจัดเกมนี้อัปเดตไปก่อนนะครับผมก็ช่วงปีใหม่ก็ผมอัดคลิปที่ปล่อยไปก็เป็นคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่อัปเดตเข้ามานะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่บ้างนะครับนะโอเคมันก็จะมีที่เป็นพวกแฟชั่นพวกนี้คือผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะในส่วนนี้นะครับนี่แล้วก็ชุดคริสต์มาสมันเข้ามานานแล้วนะครับผมแต่ที่เข้ามานี่ก็เกี่ยวกับพวกสกินปืนพวกนี้นะครับนี่เห็นป่ะครับผมก็ใช้เพชรซื้อนะนี่สกินปืนนู่นนี่นั่นนะครับสกินต่างๆนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็มีอาจจะมีพวกล่มเข้ามาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมายถึงพวกสกินล่มอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้พวกหน้าตาอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีแจกจ่ายใช่ไหมเราต้องซื้อนะไม่ใช่มีแจกจ่ายสิโอเคก็มีหลักๆก็มีคร่าวๆประมาณนี้ต้องเปิดให้ดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นอะไรใหม่บ้างนะครับเขาไม่ได้ระบุแบบชัดเจนนะครับแค่เขาระบุว่าเพิ่มอันนู้นอันนี้เข้ามานะครับผมก็มันจะมีกล่องที่เป็น new box ใหม่น่าจะเป็นพรีเมียมที่ขึ้นตรงรูปตรงนี้มั้งครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้ชุดพวกนี้น่าจะอันนี้นะครับเซตนี้หรือเปล่าคิดว่าใช่นะเพราะว่ามันขึ้นรูปโปรโมทมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสตัวเกมกันนิดนึงในส่วนของระบบตัวเกมว่ายังเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็ไปโซโล่โหมดปกติหรือว่าโหมดซอมบี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่าโอเคไปโหมดปกติดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็หมดปกตินะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผม Terminator 2ของ Serve Gene ตัวซอมบี้จะมีสกิลสแกนพวกอินฟราเรดของพวกตัวละครอื่นๆด้วยนะส่วนของไทยก็ต้องรอก่อนนะใน Serve Play Store ไทยอ่ะรอกันแป๊บนึงนะเพราะว่าตัวนี้เซิร์ฟหลังไงมันก็ต้องอัปเดตก่อนอยู่แล้วนะก็ก่อนจะเข้าไปสู่โหมดการต่อสู้นะหรือว่าไปลุยกันอะไรประมาณนี้ผมก็จะแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งกราฟิกนิดนึงนะเพราะว่ามีคนถามค่อนข้างบ่อยจริงๆก็ผมจะพูดทุกคลิปแล้วกันนะไปที่ตั้งค่าซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้มันจะมีอัปเดตนะครับไม่ใช่มันจะมีปรับกราฟิกก็ปรับตามใจชอบนะอันนี้คือต่ำสุดอันนี้ก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็สูงขึ้นมาอีกอันนี้คือสูงสุดนะครับก็คือใครไหวแค่ไหนก็ประมาณนั้นเลยผมก็ประมาณนี้มันจะลื่นนะเพราะว่าเปิดสุดมันจะน่วงนะครับประมาณนั้นแหละโอเคก็ตัวเกมอย่างที่บอกนะตัวนี้มันก็เสถียรสุดแล้วนะถ้าเทียบกับเซิร์ฟในเพซาโตนะครับผมเซิร์ฟจีนซะเสถียรกว่าโอเคส่วนเรื่องปิงอะไรมันไม่ขึ้นไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้โอเคเหมือนเขาจะปรับแมปใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่อินเทอร์เฟซตรงแมปตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับใหม่ด้วยหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสสักนิดนึงว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะในความรู้สึกผมมันก็ลื่นทุกเกมอ่ะนะเออข้อมือถือผมก็ไม่ได้แรงอย่างที่บอกโอเคเดี๋ยวเราลงไปตรงสะพานนะตรงเนี้ยครับมันจะมีคนลงค่อนข้างเยอะนะแล้วเราจะได้บวกกันโอเคลงไปเฮ้ยโฟดซะบ่นซะนี่ครับไปแล้วบวกกันแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวนะแต่พยายามหาของให้ดีแล้วกันผมลงตรงนี้แล้วกันนะได้เปรียบนิดนึงโอเคได้เปิดละ AK ครับมาแล้วกระโดดไปนิดนึงฟึบตกโอ้ยอะไรนี่ทำไมตก
อุตส่าห์ได้ AK นะครับผมลูกกระสุนก็น้อยนิดนะอ้าวทางขึ้นอยู่ไหนครับทางขึ้นโอ้ยอะไรของผมวะเนี่ยยิงกันแล้วนะยิงกันละโอเคมีปืนอีกเก็บปืนก่อนแล้วกันจะทางขึ้นแล้วครับไปเราแบบไปแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบหาของก่อนไม่ใช่อะไรฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนะไม่ต้องรีบยิงกันแล้วนะครับโอเคมีลูกซองใช่ไหมเราไม่เอานะครับอ้าวผมก็ลืมติดเนาะเออมันยิงตายกันหมดแล้วไหมเนี่ยตายกันหมดแล้วหรือเปล่าครับผมเงียบกันจังเลยเงียบกันจังเลยไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราอยู่ข้างหลังดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่าตั้งโนเองทั้งนั้นแหละครับผมอย่าไปเชื่อผมเลยนะอยู่ตรงไหนแม่งผมจะตายมันก็ตายหมดแหละเออถ้าโดนยิงอ่ะไปครับผมไปวงเกิดยังอ่ะเกิดแล้วเมื่อกี้เขายิงกันตรงนี้นะครับเดินไปเดินไปข้างหลังมีใครหรือเปล่าวะไปครับไปโอ้โหหลายศพเหลือเกินออกมาเราอยู่ในวงไงมันแบบค่อนข้างโอเคอะครับมีใครหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปครับผมวิ่งแล้วเห็นละเห็นละเห็นละมีรถเขาเห็นผมหรือเปล่าโอ้โหปืนโอ้โหไปครับผมโอ้โหนั่นมันทำไรน่ะมันจะเข้าบ้านนี้แต่มันยังไม่กล้าเข้าโอเคผมเข้าไปเลยแล้วกันมีของไหมเนี่ยกระถาครับผมมาดิเออบอกครับผมโอ้บอกไปแล้วโหยหันจอยากเหลือเกินบ้านก็แคบๆเหลือเกินโอเคคิวหนึ่งครับผมกระถามหาปลาไหลครับผมนี่โอเคคิว2ครับผมคิว3ครับผมโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ซิได้อย่างนี้โหคิวโหดมากเลยข้างบนมีคนไหมนะข้างบนมีคนไหมโอ้ใครได้ปืนนี่แบบสุดยอดครับผมตอนเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีปืนไงโอเคมาเดเอาไปไหนแล้วเอาผมติดโอเคคิว4ครับผมโอ้โหมันจะโหดร้ายอะไรขนาดนี้โอเคปืนมาแล้ว เล่นปืนไม่โหดเท่านี้นะครับโอ้ยมันจะยิงผมแล้ว
หนีก่อนครับผมหนีก่อนหนีก่อนหนียาวๆเลยมีของไหมเนี่ยข้างบนอ่ะมีคนออกมาแล้วนะแต่ว่าของไม่มีเลยครับผมโอ้โหของไม่มีเลยนะเอานั่งไม่ได้โอเคโคตรเซ็งเลยนะครับปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกระโดดลงไปตายไหมเนี่ยเอ้าเช็ดเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะเซ็งขนาดนั้นเซ็งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากรีวิวการอัปเดตไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ